ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วคุณเลือกไก่ชิ้นที่ดูน่าอร่อยที่สุดแต่เฮ้ยคุณทำมันตกลงไปที่พื้นแทนที่จะใส่ปากคุณรีบหยิบมันขึ้นมาและกินมันเข้าไปเพราะมันมีกฎ5วินาทีอยู่นี่นาแบคทีเรียตัวร้ายยังไม่ทันกระโดดเข้ามาเกาะอาหารของคุณหรอกแต่มันจะจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาบางคนบอกว่ามันมาจากเจงกิสคานผู้โด่งดังซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ปกครองจักรวรรดิมองโกในเรื่องนี้จากข้อมูลถ้าอาหารตกลงบนพื้นในงานเลี้ยงเจงกิสข่านจะบอกว่ามันยังกินได้อยู่อาหารของเขาควรจะพิเศษมากจนกินมันได้ในทุกสถานการณ์ย้อนกลับไปในสมัยนั้นผู้คนไม่มีความรู้เรื่องจุลินทรีย์มากนักและมันจะทำให้เราไม่สบายได้ยังไงดังนั้นการกินอาหารที่ตกลงไปบนพื้นจึงไม่ถือว่าซีเรียสอะไรพวกเขาคิดว่าถ้าเช็ดสิ่งสกปรกออกแล้วมันก็กินได้และนั่นคือที่มาของกฎ5วินาทีที่ว่านี้เฮ้ย บางทีพวกเขาอาจมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าคุณนะตอนนี้เรามาต่อกันที่ราชินีแห่งรายการอาหารทางทีวีกันจูเลียไชลด์ขณะที่เธอทำอาหารที่น่ากินในรายการ The French Chef ของเธอผู้ชมบางคนอ้างว่าพวกเขาเห็นเนื้อแกะไก่หรือแม้แต่ไก่งวงหล่นไปบนพื้นแต่จริงๆแล้วเป็นแพนเค้กมันฝรั่งต่างหากที่ตกลงไปบนเตาอบไม่ใช่บนพื้นแต่ด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานในการทำอาหารจูเลียจึงพูดออกมาว่าแต่คุณหยิบมันขึ้นมาใช้ได้นะและถ้าคุณอยู่ในครัวคนเดียวใครจะไปรู้ล่ะและหลังจากนั้นเรื่องเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎ5วินาทีไปเรียบร้อยในชีวิตจริงเมื่ออาหารของคุณตกลงพื้นมันก็เหมือนเป็นแม่เหล็กของแบคทีเรียไก่ชิ้นนั้นน่าจะได้รับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่แถวนั้นไปแล้วคุณไม่สามารถทำความสะอาดอาหารมื้อเที่ยงที่ตกลงไปบนพื้นได้ง่ายๆเหมือนใช้แอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับกฎ5วินาทีมันไม่ง่ายขนาดนั้นอาหารบางชนิดอาจจะไม่เป็นอะไรหลังจากที่ตกลงไปบนพื้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรเจอร์ค้นพบว่าความชื้นประเภทของพื้นผิวและเวลาที่สัมผัสล้วนมีบทบาทในความเข้มข้นของการปนเปื้อนอาหารที่มีความชื้นสูงเช่นแตงโมที่ชุ่มฉ่ำเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนที่มากที่สุดนั่นหมายความว่าพวกมันดึงดูดแบคทีเรียได้มากกว่าอาหารอื่นๆในการทดสอบและไม่ใช่ว่าทุกสภาพแวดล้อมและพื้นผิวจะถูกสร้างขึ้นมาเหมือนๆกันพรมทำให้อาหารติดเชื้อต่ำแต่เลดและไม้มีอัตราติดเชื้อที่สูงกว่าในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนักวิจัยได้กวาดพื้นรอบๆห้องแลบในมหาวิทยาลัยอิลลินอยห้องโถงห้องพักและโรงอาหารเพื่อดูว่าพวกเขาจะพบสิ่งมีชีวิตมากขนาดไหนพวกเขาต้องประหลาดใจที่เห็นจุลินทรีย์น้อยมากอาจเป็นเพราะแบคทีเรียที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่เช่นซาโมเนล่าลิสเทอเรียหรืออีโคไลไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีความชื้นและพื้นก็แห้งไปหมดแม้แต่บนพื้นผิวที่แห้งและปลอดเชื้อเชื้อโรคก็ยังเข้าไปอยู่ในคุกกี้และกัมมี่แบร์ในเวลาไม่ถึง5วินาทีอาหารบางชนิดใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีในการติดเชื้อโรคดังนั้นกฎ5วินาทีจึงใช้ไม่ได้จริงๆมันเป็นแค่ความเชื่อมากกว่าและจิตวิทยาก็เล่นกับความคิดของคุณนักจิตวิทยาเชิงทดลองอธิบายว่าเมื่อพูดถึงเรื่องการตัดสินใจมนุษย์เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์จริงๆเสมอไปไม่เราพึ่งพาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ของสมองที่เรียกว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมทางลัดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยพิจารณาจากข้อมูลใดก็ตามที่เรามีอยู่บางครั้งทางลัดเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เราไปผิดทางได้เช่นเรื่องของเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้คือตัวปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นและอาหารก็มีอยู่จริงและมีคุณค่าดังนั้นเมื่อคุณทำอาหารที่มีค่าตกลงไปบนพื้นเช่น M&M แสนอร่อยสมองของคุณก็จะคิดประมาณว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะมีเชื้อโรคเลยหยิบขึ้นมากินเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ว่าของบนพื้นทุกชิ้นจะทำให้คุณป่วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยระบบภูมิคุ้มกันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุมากๆภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรส่งต่อนิสัยแบบนี้ไปให้เด็กๆพวกเขาสังเกตพฤติกรรมของคุณตลอดเวลานะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารอีกเรื่องนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตนั้นไม่ดีเลยในความเป็นจริงคาร์โบไฮเดรตบางชนิดค่อนข้างสำคัญเนื่องจากมันเป็นพลังงานสำหรับร่างกายของเราคุณหาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้ได้ในอาหารจากพืชพวกมันคือสิ่งที่ทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพและควบคุมการเผาผลาญผู้ร้ายตัวจริงคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวผู้ผลิตใส่มันลงในอาหารแปรรูปเป็นแป้งและน้ำตาลเมื่อเรากินมันเข้าไปมันจะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วและสร้างปัญหาหลายอย่างน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีประโยชน์ทางโภชนาการมากมายเช่นเส้นใยแล้วรำข้าวซึ่งทำให้การย่อยช้าลงและปล่อยกลูโคสออกมาทีละน้อยหากต้องเลือกคาร์โบไฮเดรตให้ดีลองเลือกขนมปังโฮลเกรนแทนแล้วเปลี่ยนจากน้ำมันลมมาเป็นน้ำเปล่าหรือคุณจะใช้วิธีการกินแบบเพลทก็ได้
เติมผักที่อุดมด้วยไฟเบอร์และไม่มีแป้งลงไปครึ่งจานเติมอาหารประเภทแป้งเช่นมันฝรั่งหรือผลไม้1ใน4ส่วนและส่วนสุดท้ายจะเป็นโปรตีนปลาสัตว์ปีกถั่วเปลือกแข็งถั่วไข่และคุณควรทานถั่วเป็นประจำในมื้ออาหารด้วยผักและผลไม้แช่แข็งหรือในกระป๋องไม่ได้แย่แบบที่เขาชอบพูดกันการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาหารที่ทำจากพืชแช่แข็งตากแห้งคั้นน้ำหรืออาหารกระป๋องนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการพอๆกับอาหารสดคุณแค่ต้องคอยสังเกตส่วนผสมที่ไม่ดีเช่นน้ำตาลไขมันอิ่มตัวหรือโซเดียมอุณหภูมิสูงในกระบวนการบรรจุกระป๋องอาจจะมีผลต่อวิตามินบางชนิดเช่น C และ B แต่วิตามินเหล่านั้นอาจไวต่อความร้อนและอากาศเล็กน้อยดังนั้นมันจึงอาจสูญเสียไปได้ในขั้นตอนการปรุงอาหารหรือการจัดเก็บอาหารกระป๋องบางชนิดเช่นมะเขือและข้าวโพดจะปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระออกมามากขึ้นเมื่อถูกทำให้ร้อนคุณเคยลองเติมเซลลอรี่ลงไปในอาหารเพื่อให้มันช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแนวคิดเรื่องอาหารแคลอรี่เชิงลบนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรจริงจังแน่นอนกระบวนการเคี้ยวและย่อยเซลลอรี่จะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้แต่ก็ไม่ได้มากนักเซลลอรี่แท่งใหญ่อาจจะมีแคลอรี่ประมาณ10แคลอรี่แต่ร่างกายใช้แคลอรี่เพียง1ใน5ในการทำแบบนั้นแคลอรี่จึงยังเป็นบวกอยู่นอกจากนี้คุณจะกินแต่เซลลอรี่เฉยๆได้ยังไงแล้วคุณมักจะหยิบอาหารอร่อยๆเช่นครีมชีสหรือเนยถั่วมากินด้วยเฮ้ย สารภาพมาเลยนะแต่ในขณะเดียวกันผลไม้และผักที่มีกากใยสูงและมีน้ำหนาแน่นเช่นเซลลอรี่ก็มีประโยชน์ในการลดน้ำหนักเช่นกันมันทำให้ท้องอิ่มและอยู่ได้นานป้องกันไม่ให้คุณกินแคลอรี่มากขึ้นในภายหลังแต่พวกมันจะไม่เผาผลาญแคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปแบบไร้เหตุผลบางคนอ้างว่าอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดทำให้ร่างกายของคุณทำงานหนักขึ้นตัวอย่างเช่นร่างกายของคุณต้องอุ่นน้ำเย็นให้มีอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสแต่ไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้ที่ดื่มน้ำเย็นจะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญอาจจะได้สัก5แคลอรี่ถ้าคุณโชคดีคาเฟอีนกวานินทอรีนและสารสกัดจากชาเขียวมีคุณสมบัติที่ดีในการกระตุ้นการเผาผลาญแต่ก็เหมือนเดิมเรากำลังบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเผาผลาญจนคุณสามารถลดน้ำหนักอะไรได้มากมายวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมแคลอรี่ของคุณคือการเผาผลาญให้มากกว่าที่คุณกินเข้าไปโดยการออกกำลังกายไม่ใช่แค่การย่อยอาหารน้ำดื่มที่อารมณ์ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าน้ำธรรมดาเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำรวมตัวกันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดกรดอ่อนที่เรียกว่ากรดคาร์บอนิกมันจะไปจั๊กจี้ตัวรับเส้นประสาทในปากของคุณเหมือนกับมัสตาร์ดทำให้คุณรู้สึกซาบซ่าฟินๆอยู่ในปากแม้ว่าน้ำดื่มอัดลมจะมีกรดเล็กน้อยแต่การดื่มก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายของคุณเป็นกรดไตและปอดจะกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินออกจากระบบของร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อเคลือบฟันของคุณการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าน้ำดื่มอัดลมมีผลกระทบต่อเคลือบฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับน้ำธรรมดามันสร้างความเสียหายน้อยกว่าน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลถึง100เท่าดังนั้นควรดื่มเครื่องดื่มมีฟองที่ไร้น้ำตาลมันจะทำให้คุณปลอดภัยและไม่ทำลายสุขภาพ